โอเคครับก okay, okay, mm ็กลบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีฟารทุกท่านนะฮะดี้รับสู่ช่อง D N Cat นะวันนี้เนี่ยพี่แมวก็ไม่ได้ไปเล่นนะครวันนี้พี่แมวมาอยู่กับหัวข้อนัานของวิเคราะห์เจาะลึกนะครับอ่าระหว่างทางด้านของ อาทีมอารระหว่างทางด้านของอายูไดนะครับ vs c ี g นะครับหรือหัวแขนผมนะฮะอ่าเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ้ยว่ายูได้เนี่ยหรือพี่เต๋าเนี่ยเกมเนี่ยผมจะมาเจาะลึกครับว่าเขาชนะกันยังไงนะฮะอ่าเรามาวิเคราะห์สำหรับเกมที่1กันเลยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยทำไปเพื่อความแบบว่าวิเคราะห์ให้ทุกคนดูนะทุกคนดูจากวิดีโอทุกคนจะแบบว่าเออมันแบบงงๆใช่วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สถานการณ์นะฮะอ่าผมก็ได้ดูมาแบบว่าศึกษาหลายรอบนะครับค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญอ่านเกมออกแล้ว วันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับมาดูเกมที่หนึ่งนะครับเกมที่หนึ่งนะครับ CG กับยูดาได้เริ่มเปิดศึกกันนะครับานของยูดาเนี่ยบอกว่าให้พี่เต๋าเนี่ยลงงด้านของเมืองคาตูลิสติว่านะครับเป็นเมืองทางด้านของบ้านใหญ่ๆนะโอเคดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบไปตามทีละฉากๆนะครับทุกคนผมจะไม่เอาเป็นวิดีโอนะผมจะจอดลึกเป็นภาพๆเอานะแล้วก็จะโฟกัสให้ทีละจุดนะทุกคนจะได้แบบว่าเข้าใจนะ เกมที่หนะครับยูไดเนี่ยลงนะฮะกับ CG นะครับลงทางนั่งของเมืองคาตูดิสติว่านะครับอ่าพอลงไปนะครับยูไดลงบ้านคอนราซี่นะครับพี่เต๋อน่จะลงไปบ้านอีกฝั่งหนึ่งส่วนยูไดจะลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับยูไดเนี่ยได้ธนาคารคาร์นเก็บปืนนะครับเก็บปืนทางนั่งของ M4A1 นะครับกับปืนลูกซองนะฮะสังเกตดีนะครับจะถือปืน M4A1 กับปืนลูกซองฮะแล้วก็เก็บหมวกนะครับหมวกเวลสานะครับผมจะไม่ผิดนะ ส่วน CG เนี่ยอ่าผมไม่แน่ใจว่าเขาถือปืนอะไรนะคะอ่าคราวนี้เนี่ยท่นานั่งของยูได้เนี่ยทำการเปิดยิงก่อนนะครับอ่ายิงท่านั่งของเป็นเหมือนเป็นยิงทางด้านของยิงกำแพงเหมือนยิงขู่เปิดตำแหน่งนะฮะคราวนี้นะครับก็ซีอ่ายูได้เนี่ยก็เดินออกมาข้างนอกนะครับก็เห็นพี่เต๋าเนี่ยอ่าซีจีเนี่ยอ่าเขาอยู่ข้างๆบ้านอีกฝั่งหนึ่งครับบ้านประมาณบ้านน้ำตาลใช่ไหมคะยูได้ในเปิดยิงก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มประทะก,กันนะฮะโอเคนะผมจะขึ้นรูปนะทุกคนนไม่ต้องงงนะ ยูไดเนี่ยทานะของยิงนะฮะยิงพี่เต๋าไปก่อนนะครับยิงนะพี่เต๋าก็ยิงกันวัดหนึ่งหนึ่งนะฮะแต่ยูไดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอ่าเรียกว่าเลื่อนกล้องสะโคกเนี่ยไปใส่หัวนะฮะเรียกได้ว่าเหมือนเขาเล็งแบบว่ากะยิงใส่หัวเขาไม่ได้มากะยิงตัวนะครับ mm hmm. เขายิงเนี่ยพี่เต๋าประมาณสักสามนัดนะฮะถ้าไม่ผิดเข้าหัวนะประมาณแปดสิบถึงหกสิบดาเมจเนี่ยในประมาณสามนัดล่วงนะทําให้ยูไดเนี่ยชนะเกมที่หนึ่งนะครับอ่าส่วนเกมที่สองนะครับอ่าทางด้านของเกมที่สอ,องนะก็ อ่ะยูได้นะฮะกับอ่าซีจีหนึ่งนะฮะอ่า uh, ผมใช้คำว่าซีจีแล้วกันนะก็ลงทัพนั่งของโรงสีนั่นเองนะครับอ่า uh, โรงสีนะครับลงทัพนั่งของโกดังบนนะโกดังบนถ้าใครเห็นวิดีโอเนี่ยถ้าใครดูวิดีโอเนี่ยถ้าใครเห็นภาพก็จะขอเลือกอยู่โกดังบนนะก็ไม่ได้อยู่อ่า uh, ข้างล่างนะครับอยู่โกดังบนนะก็ซีจีลงไปเนี่ยพี่เต๋าเนี่ยได้ปืนทัพนั่งของ M104 นะครับหรือปืนลูกซองนั่นเองนะครับส่วน, ai, นยูได้เนี่ยได้ปืนทัพนั่งของ M4A1 นะฮะแล้วก็ หน้าไม้นะครับผม1นัดแล้วก็ปืนลูก2สัน้นอีก2นัดฮะอ่าสถานการณ์นี้เนี่ยพี่เต๋าได้ทําการมาชาร์จนะฮะซีเนี่ยฮะซีจีได้ทําการมาชาร์จนะครับเพราะว่ายูได้เนี่ยมีแค่ลูก2สั้นเพียงแค่สนัดนะครับถามว่าโอกาสเนี่ยยูได้มีโอกาสชนะไหมค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยขั้งที่จะสู้ลูก2ยากแล้วก็มี2นัดนะครับต้องยิงให้เข้าหัวทั้ง2นัดนะครับถ้ายิงไม่เข้าหัวนี่ยังไงก็แพ้ลูก2อย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับอ่าคนที่มีลูก2ค่อนขั้นที่ได้เปรียบนนนะเเเกกมี้็็ลยป CGG <loca ux> ได้นะครับผมสำหรับชัยชนะเกมที่2นะครับส่วนเกมที่3นะครับอ่าทางด้านของ CG กับยูไดนะครับลงเมืองพีกนะครับผมอ่าลงเมืองพีกนะก็อ่าส่วนอ่ายูไดเนี่ยลงทางด้านของบ้านกลางนะถ้าเราใครคนเห็นก็คือบ้านกลางนะฮะบ,บ้านที่อยู่ระหว่างอ่าบ้านฟาร์มระหว่างบ้านฟาร์มกับบ้านรั่วนะรู้สึกว่าพี่เต๋าเนี่ยน่าจะลงทางด้านของ อามาท่านั่งของลงก็จะไม่ผิดนะอย่าลงทางนั่งของบ้านรั่วนะครับจะไม่ผิดนะหรือไม่ก็บ้านเขียวข้างหลังนะฮะบ้านหลังไอ้ข้างหลังนะฮะทุกคนนะดูตามภาพไปนะครับอ่าเหมือน CG เออเหมือนพี่อ่าเหมือนพี่เหมือนพี่ตุ๋ยนะฮะ CG เนี่ยเขาได้ทายยูดาแบบเออหมัดหนึ่งๆหรือเปล่ายังไงนะยูดาเขาบอกว่าไม่เอาบ้าหรอจะฟาร์มก่อนนะเออขอฟาร์มก่อนนะบ้าเราจะใช้หมัดต่อยกันอายูดาเนี่ยมีขึ้นมาฟาร์มนะฮะก็มีท้านั่งเกาะ3นะแล้วก็บนบ้านเนี่ยเขาเก็บท่งนั่งของ ทาหาของปืน H H&S กับปืนลูกซองสแปรดนะะใครอยากอะไรเดียวขาย,าย,ายคนที่รู้ก็อยู่ดีๆเป็นคนบอกนะครับว่าเกมที่3เนี่ยเขาจะไม่ใช้ลูกซองนะโอเคนะเรื่องนี้ก็ข้าไปเลยลูกซองนะครับส่วนพี่เต๋าเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าเนี่ยผมจะทิกลูกศรให้ดูนะว่าพี่เต๋าเนี่ยถือปืนทางด้านของพี่เต๋าไม่มีลูกซองนะครับเพราะว่าพี่เต๋าเนี่ยรู้สึกว่าฟาร์มมาตรงเมืองข้างนอกเนี่ยไม่มีของนะเขาฟาร์มมาแป๊บเดียวเองนะแล้วสังเกตดีๆครับว่าปืนเขาเนี่ยจะมีทงางด้านของปืนกลอยู่ข้างหลังนะผมไม่แน่ใจว่าเป็น UMP หรื อาร่างของ MP 5หรือเปล่านะไ,ไม่แน่ใจเขาอยู่ข้างหลังนะแล้วเขาถือปืนพกนะฮะอาสังเกตดีผมจะเอาลูกศรให้ดูนะเขาถือเหมือนปืนพกนะครับอาเขาเอาปืนกลแยไว้ข้างหลังแล้วเขาถือปืนพกนะฮะแล้ววิ่งเข้ามานะผมรู้สึกว่าพี่เต่าน่าจะไม่มีเกาะนะน่าจะโดนดาเมจลูกศรเต็มหรือมีเกาะนะผมไม่แน่ใจแต่ดูจากสภาพดาเมจของลูกศรนั้นพี่เต่าน่าจะไม่มีเกาะนะพี่เต่านี่ถือปืนพกนะฮะอาถือปืนพกจะมายิงยูดานะครับผมยูดายนี่ถือลูกศรสเปรย์นะครับซึ่งเก็บมาจากชั้น2นะครับเขาก็ไปยิงนนะะงงงโโโปปป้้้ั พี่เต๋าหัวทิ่มเลยฮะอ่าโดนตัวนะรู้สึกก็ไม่โดนหัวนะน่าจะโดนตัวนะผมจะไม่ผิดนะก็เกมที่3ก็ทางด้านของยูดาชนะไปนะครับทุกคนอ่าส่วนเกมที่4นะครับอ่าอ่าพี่เต่าเนี่ยอ่ารู้สึกว่าหรือยูดาเนี่ยเขาบอกว่าให้ลงทางด้านของอ่าหอนาฬิกานะฮะเกมที่4นะเขาลงหอนาฬิกากันนะก็รู้สึกว่าโดดล่มมาพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าอ่าถ้าดูตามรูปไปเนี่ยพี่เต่าเนี่ยจะลงไปตรงที่ อยู่ใกล้ๆก,กับกล่องอะไรสักอย่างกล่องที่มันมีปืนนะครับส่วนจะได้ลงไปในพื้นที่แบบโล่งๆนะครับพื้นที่ที่ไม่มีปืนนั่นเองนะครับสังเกตด,ดียว่าอยู่ด้านล่าปืนไม่มีปืนล้อมรอบมันจะพี่เต๋ามีปืนนะครับจะ,จะสังเกตได้ว่าเนี่ยซีจีเนี่ยมีปืนทางด้านของปืนกอซ่านะเขาลงไปปุ๊บรู้สึก,กได้ปืนกอซ่านะนะถ้าทุกค,คนดูตามภาพเนี่ย ปืนทาาน้านของลูกอิษ์ถ้านแนวปืนอลักษณะปืนเนี่ยจะเป็นปืนกอรซ่าแน่นอนครับผมจำลักษณะปืนได้ส่วนยูดาไม่มีปืนครับทำยังไงครับวิ่งหนีเลยครับวิ่งหนีทน่านด้าก่อนจะขึ้นไปทาาด้านของบันไดนะวิ่งขึ้นบันไดไปเพื่อจะขึ้นไปเก็บปืนชั้นสองนะแต่พี่เต๋ายิงทําการยิงปักปักปัก,กรู้สึกว่าถ้ากอรซ่าเนี่ยไม่มีคนไม่มีเกาะจริงๆริงนัดทสามสิบเจ็ดก็ตีไปก็ประมาณ67นัดนะพี่เต๋อก็ยิงมัน67นัดก็ล่วงเลยครับผมล่วงตายคาบันไดเลยนะก็ทาให้เก เสมอกันเนี่ยสองต่อสองเกมนะครับขั้นที่จะสูสีโหคู่นี้มันสูสีจริงๆผมว่ามัน,ๆๆนมันจริงๆครับ,รบส่วนเกมที่ห้านะครับโอเคนะครับส่วนเกมที่ห้าเนี่ยก็ลงเหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมดห้าเกมนะครับเกมที่ห้าเกมสุดท้ายนะครับเกมเรียกว่าตัดสินเลยว่าใครเป็นผู้ชนะผู้แพ้นะครับโอเคเกมที่ห้าเนี่ยยูไดเนี่ยเลือกที่จะลงอ่าพี่เต๋าเนี่ยซีจีเนี่ยโดดลงไปก่อนนะครับก็ยูไดก็เห็นว่าพี่เต๋าลงก่อนนะครับพี่เต๋าก็ลงทางด้านของเมือง มิซามาก,กินะแต่ผมจะขึ้นลูกศรให้ดูว่าภาพเล็กๆนะทุกคนอาจจะไม่เห็น,นแต่ผมเห็นนะเพราะว่าผมดูในวิดีโอนะพอวิ่งเต่าส,สีเลืองนะครับโดดล้มไปทางน้่งของเหมือนจะลงไปตรงไอ้ข้างบนของเมืองมิซามาก,กินะเป็นบ้านเอลบ้าอะไรแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะลงไปเก็บของท่านั่งของอไอ้เมืองข้างล่างนะฮะน่าจะเป็นเมืองมิซามาก,กิแน่นอนผมรู้สึกว่าแต่ผมไม่แน่ใจนะเขาได้ลงมิซาส่วนยูไดเนี่ยลงทาาด้ง่งของหอนาฬิกานะครับเขาลงที่หลังนะเขาเห็นแปลว่าซีจีเนี่ยลงก่อนแล้วเขาก็เลยลงแยกกันนะเกมนี้ลงแยกกันนละเมือง ก็สิก็หลังจากกันที่แบบว่าฟาร์มกันอิ่มนะฮะยูไดยก็มีท่งนั่งของเกาะ3หมวก3อาญา3นะครับยา3กล่องนะแล้วก็ปืนสกากับปืนคา98้านะแล้วก็กระทะนะก็เห็นตามภาพเอานะส่วน CG เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพี่เต๋าเนี่ยมีของอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ไม่เห็นนะเพราะว่าผมเห็นมาตัดภาพอีกทีตอนที่พี่เต๋าแบบว่าผมรับพี่เต๋าน่จะฟาร์มเหมือนกันแล้วมีนะ่าจะมีหมวก3กับเกาะ3นะครับโอเคครับไฮไลท์ช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับ่าพี่เต๋าเนี่ย บอกว่าเออเดี๋ยวรอแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยยูดดยก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะมานะก็ยูได้มาปุ๊บเห็นพี่เต่ายืนนิ่งๆคะทุกคนสังเกตดีๆนะครับว่าปืนคาเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยว่าหมดเนี่ยมีแต่หมวก3ถูกไหมครับถ้าถ้าสมมติว่าพี่เต่าใส่หมวก3เนี่ยถ้าในความคิดผมนะถ้าพี่เต่าใส่หมวก3เนี่ยปืนคาเนี่ยถ้ายิงเข้าหัวจริงเนี่ยพี่เต่าน่าจะไม่ตายนะครับทีเดียวนะสำหรับผมคิดว่าดามัยคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณโองย รู้สึกก็หมดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพี่เต๋าเก็บหมวก3มาหรือว่าเขาทิ้งหมวก3ไว้บริเวณนั้นหรือเปล่านะทำให้ยูดาเนี่ยยิงทำทำให้ยูได้เนี่ยยิงเพียงแค่นัดเดียวเขาตายเลยนะทุกคนสัางเกตดีๆว่าเฮ้ยปืนคานัดเดียวตายเหรอเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าหมดนั้นน่ะจะมีของแต่ของแต่ง,แตงสามนะครับหมวก3เกาะ3นะหรืออาจจะมีเหตุการณ์หนึ่งคือพี่เต๋อ่อาแบบว่า อาโดนหมอกมาหรือว่าพี่เต๋าตกเข่าไปทําให้เลือดต่ํากว่าประมาณ150เลือดมันเหลือมานสักร้อยสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ปั๊มยาแล้วเขาว่ากำลังแบบจะยิงต่ำอย่างแล้วยูได้มายิงอย่างเงี้ยฮะอ่าแบบจังหวะเพลอๆเ,อเอนาะก็โอเคนะสำหรับบทรสรุปครั้งนี้ก็ทําให้ซีอายูได้เนี่ยชนะไปะทั้งหมด3ต่อ2เกมนะทุกคนค่อนข้างที่จะแบบว่าเออผิดหวังแต่ทุกคนไม่ต้องผิดหวังนะครับอ่าผมเห็นพี่เต๋าเนี่ยโพสต์ในแฟนเพจว่า,วานะแตไดดดด like. นะ่ไปกดด like ิ้นดงดิ้ไดด like นไลค์โอเคแต่ผมมาพูดดดดดดถึงงงเเรรื่่่่ออกกกััันนนนิิไไไลลคคค์์ะะสาหหบบทีีปยผมจใ้ฟว แล้วถ้ทุกคนดูคลิปจบแล้วนะทุกคนน่าจะคิดพิจารณาได้นะว่าแบบวิเคราะห์เกมว่าเออเกมมันเป็นยังไงนะทุกคนก็คิดเอานะส่วนผมเนี่ยมีคําตอบในใจอยู่แล้วผมมีคําตอบในใจอยู่แล้วแต่ผมอขอไม่พูดดีกว่าทุกคนให้ทุกคนคิดไปคิดเองนะคิดเองนเองส่วนคนที่ไปกดดิสไลค์เนี่ยผมก็ขอนะก็นะสามารถปรับเรียกว่าปรับตัวปรับใจได้นะบางครั้งก็ถ้าใครอยากให้มี EP สเนี่ยสำหรับคู่นี้ก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะกดดิสไลค์เนี่ยไปกดทำไมนะ สำหมาบผมว่ากดเนี่ยน่้มีแต่พวกเด็กๆนะไม่น่ามีแต่พวกอ่าพวกพวกอายุเท่าผมเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นเนี่ยก็น่ยังมีบทที่ภาะวะในการตัดสินเกมนะคนจะไปโฟกัสมากนะบางครั้งก็กดไลน์เยอะๆดีกว่าให้มี EP สองนะพี่เต๋าเนี่ยพี่เตา๋าโพสในแฟนเพจนะครับสำหรับใครที่ติดตามพี่เต๋าเนี่ยพี่เต๋าจะบอกว่าเออเดี๋ยวพี่เต๋าเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยพี่เต๋าขอร้องน้อมๆด้วยนะพี่เต๋าแบบอ่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เต๋าเนี่ยมีรอบแก้มือแน่นอนนะซีจีมีแก้มืออย่างแน่นอนนะครับผมผมคิดว่าครั้งต่่่อไปในนการแขงเีย ซีจีเนี่ยพี่เต๋าเนี่ยหรือหัวแคนผมผมไม่ได้อวยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นหัวคงหัวแคนนะครับผมว่ามีโอกาสที่ซีจีเนี่ยมีโอกาสชนะประมาณ4ต่อ1นเกมหรือไม่ก็5ต่อศนเกมนะผมคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยผมว่าพี่เต๋าน่าจะเก็บเรียมนะถ้าพี่เต๋อจริงพี่เต๋าเนี่ยสกิลการเพย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนะผมก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะก็คือเนี่ยผมก็เคยเล่นกับแกนะแบบว่าเล่นแบบโซโล่แบบว่ารวมคนดังมานะครับทุกช่องทุกคนก็ดูชื่อเอานะผมก็ขึ้นรููปดนะ ก็สำหรับพี่เต๋าเนี่ยถ้าใครยังไม่เห็นจีเบืออันหนึ่งๆเนี่ยก็ไปดูทางด้านของช่องพี่พายได้นะคือแบบหนึ่ง vs หนึ่งกับพี่พายพี่เต๋าก็ชนะนะหนึ่งหนึ่ง vs หนึ่งกับพี่โฮเวอร์นะหรือลูกพี่ผมเองหรือพี่ฟิล์มน่ะเขาก็ชนะหนึ่งต่อหนึ่งเกมนะผมถ้าผมจำไม่ผิดก็ค่อนข้างที่จะสกิลเพลค่อนข้างที่แก่ค่อนข้างที่จะโหดนะก็โอเคนะใครถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับไต้นะถ้าใครอยากให้มี ep สองก็ไปช่วยกดไลค์คลิป er <c oughs> นะอยู่ได้เยอะนะเเเเอออนนนนนนน่่่่าา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 าจจจะะะะะะะไไไไดดดด้้้้้ขททแแแแบบบบบวว2 2 R มมมตตตชช์์รรรีีียยยกกกกกลงงงุคคูัั็ปซส ทุกคนก็อยากจะโฟกัสว่าแบบเออเราลูกพี่เราแพ้อะไรเงี้ยเราก็แบบอ่าดูให้จบนะผมว่าทุกคนดูคลิปผมจบเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าเออว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการจัดฉากหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าพี่เจ๋าต่อให้หรือว่าหรือว่าอยูได้โหดกว่าทุกคนก็ไปตัดสินเขาเองนะผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมก็เรียกได้ว่าผมก็ให้ความเป็นกลางนะผมไปได้เข้าข้างทั้งสองฝั่งนะโอเคเจอกันคลิปหน้าบายบาย